เคลื่อนไหวฟาดประโยคเด็ดเสือโพ์ล่าสุดหลังเลิกรีมแฟนสาวเรียกว่าปิดฉากความรักสองปีไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับสาวรีมกัญญาณตและเสือเสกการที่เธอได้ออกมาตอบคําถามชาวเน็ตถึงความสัมพันธ์กับเสือลูกชายเสกโลโซว่าจะให้ตอบยังไงดีเอ่ยโสดนะคะนอกจากนี้ยังออกมาตอบคําถามท,าที่ว่าคนเป็นแฟนกันแต่ฝ่ายหญิงออกค่าห้องค่ากินคนเดียวทุกอย่างฝ่ายชายไม่เคยช่วยซึ่งเธอเองอยังได้ตอบถึงประเด็นนี้ว่า ตอบยากแฮะเรื่องนี้ต้องอยู่ที่บุคคลด้วยตัวเองว่าโ oh อไหมแต่สําหรับรีมเรไม่โอเคถ้าเราออกหมดทุกอย่างผู้ชายต้องมีภาวะความเป็นผู้นํามากกว่าน,นี้ถ้ามีแล้วเราต้องมารับผิดชอบทุกอย่างก็ขอผ่านค่ะต้องบอกก่อนนะคะพื้นฐานครอบครัวดีมปลูกฝังผู้ชายให้เป็นผู้นําไม่ออกรีดผู้หญิงตอนป้าจีบคุณแม่ป้าไม่เคยให้คุณแม่ออกเงินสักบาทเลยค่ะป้าเลยบอกตลอดว่าถ้าจะหาผู้ชายต้องหาให้ได้เหมือนป้าคนที่ดูแลเราได้ แต่เราก็ต้องไม่เอาเปรียบเขาเช่นกันนอกจากนี้เธอยังบอกอีกว่าการเลือกรากันในครั้งนี้ยังไม่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยล่าสุดเสือได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความว่าแทนที่จะโฟกัสที่ฉันให้โฟกัสที่การเป็นตัวคุณที่ดีขึ้นในปี2023และโพสต์ผ่านสตอรี่ว่า ไม่ห่วงนะผมมีคนที่พร้อมรักผมแบบ unconditionaly l อยู่แล้วแบบที่ไม่ต้องการที่จะทำร้ายร่างกายและจิตใจตลอดเวลารักแบบที่ไม่มีเงื่อนไข t h a t s the o n l y t h i n g I want all this time